นับสนุนโดยผ้าเบรกเบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกสนับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวกลับมาช่วงนี้นะคะติดตามความคืบหน้าคดีของคุณปลอดประสบสุรสวัสดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะคดีก็มาถึงศาลชั้นอุทธรณ์และวันนี้ศาลก็ได้อ่านคำพิพากษานะคะสำหรับกรณีที่คุณวิทูลชลายนนาวินเนี่ยนะคะอดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะท่านได้ยื่นฟ้องคุณปลอดประสบกรณีที่คุณปลอดประสบเนี่ยให้ระงับการแต่งตั้งคุณวิทูลมาเป็นผอ.สำนักนักวิชาการป่าไม้9คือคุณวิทูลเนี่ยฟ้องว่าเป็นการผิดมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะศาลอุทธรณ์ก็เลยพิพากษาให้จำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาและให้จ่ายค่าเสียหายให้กับทางคุณวิทูลเนี่ย1,400,000 บาทแต่ว่าทนายความของคุณปลอดประสบค่ะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็ได้ตีราคาประกัน 400,000 บาทนะคะก็ปล่อยตัวคุณปลอดประสบไปแต่ว่ามีเงื่อนไขนะห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตค่ะอันนี้เป็นคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบในชั้นอุทธรณ์แล้วนะครับคือโทษจำคุก2ปีไม่รอการลงโทษความหมายก็คือถ้าไม่ฎีกาก็คือติดคุกเลยติดคุกเลยนะครับแล้วให้ชดใช้ค่าเสียหาย 1,400,000 บาทแต่ล่าสุดสู้กันถึงฎีกาคุณปลอดประสบก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมา คุณปลอดประสบเนี่ยถ้าคนติดตามการเมืองจะทราบว่าท่านเป็นข้าราชการโอ้โหกระทรวงเกษตรท่านเชี่ยวชาญเรื่องประมงนะจริงๆเนี่ยถ้าท่านยังหนุ่มนะท่านไปตามจับฉลามให้ได้เลยอะจระเข้จระเข้ฉลามเนี่ยอันนั้นไม่ใช่งานระดับบริหารนะแต่ท่านนี่มี acting ถ้าจำกันได้ในสมัยก่อนท่านแต่งชุดนี่ทำตัวไปขึงขังเป็นชลวันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเคยร่วมงานร่วมอะไรต่อมีอะไรเนี่ยท่านเป็นคนที่ชอบเล่นกับสื่อโอ้มีชุดอย่างนี้เนี่ยมีพร็อพอย่างนี้ด้วยอันนี้คือการแสดงเรื่องเกี่ยวกับโครงการน้ำเรื่องในสมัยก่อนนี่แต่งกายแบบนี้เห็นไหมนั่นคือสีสันของคุณปลอดประสบครับเป็นนักการเมืองก็เป็นนักการเมืองแบบ colorful คือสมัยเป็นข้าราชการนี่ก็เฟี้ยวฟ้าวอยู่แล้วนะครับแล้วมาเป็นนักการเมืองนี่โอ้โหปากจัดอะพูดง่ายๆเพราะว่าปากจัดนี่ขออภัยนะฮะไม่ได้ตำหนิท่านหมายความว่าท่านตอบโต้ถึงพิกถึงขิงเป็นคนปากชัดละกันด่ามาด่ากลับนะครับแล้วก็ตอบโต้ทางการเมืองเนี่ยเด็ดขาดมากนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยอยู่ๆก็มีคดีนี้ออกมาไอ้เราก็ลืมไปแล้วมันนานแล้วไงเพราะว่าศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสินอีกแบบนึงนะฮะมาศาลอุทธรณ์เนี่ยลงเลยไม่รอการลงโทษ2ปีต้องรอดูว่าบทจบจะเป็นยังไงนะครับมาดูความคืบหน้ากรณีเปรตอมเงินทอนวัดกันบ้างดีกว่านี่คดีนี้นะเป็นที่สนใจของประชาชนมากเมื่อล่าสุดเนี่ยมีชื่อของกรรมการมหาเถรสมาคมไปเกี่ยวข้องถึง3ท่านด้วยกันแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตท่านยังไม่ผิดนะล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพราะว่าสังคมเป็นห่วงเหลือเกินเกี่ยวข้องกับพระผู้ใหญ่ท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของทางสำนักพุทธเขารับผิดชอบโดยตรงและเดี๋ยวเขาจะส่งเรื่องให้ปปช.แต่สิ่งที่ห่วงเลยก็คือขอได้ไหมพระสงฆ์องค์เจ้าอย่าออกมาเคลื่อนไหวในช่วงนี้เพราะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรค่ะเดี๋ยวฟังชัดๆจากพลเอกประยุทธ์ค่ะเรื่องกรณีสำนักพุทธอันนี้ก็เป็นเรื่องการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบโดยตรงคือสำนักพุทธนะครับก็เป็นเรื่องของการทำตามหลักฐานต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงเป็นเรื่องที่นำข้อมูลนั้นส่งไปยังหน่วยตรวจสอบองค์กรอิสระนะครับปปช.รับทราบนะเพื่อเป็นการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายอันนี้ก็อยากจะขอร้องว่าก็ขอให้ที่เป็นห่วงเรื่องกรณีพระสงฆ์พระอะไรต่างเหล่านี้ก็ขอให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยนะครับเพราะเป็นการทำให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทย 90% เคารพนับถืออยู่ในประเทศไทยนะครับต้องช่วยกันนะครับทั้งนี้ก็เป็นไปตามหลักฐานทั้งวัตถุพยานและพยานบุคคลต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นขั้นตอนตามกฎหมายอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ขอร้องอย่าเคลื่อนไหวอะไรกันเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับมันก็เหมือนการกระทำความผิดอื่นๆนั่นแหละมันก็เหมือนกับการกระทำความผิดอื่นนั่นแหละความหมายก็คือคดีมันก็เหมือนกันคือก็ทำไปตามหลักฐานพยานเพราะตอนนี้เป็นขั้นตอนของการแจ้งข้อหานะครับไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนค่ะโดยพนักงานที่ไปแจ้งความร้องทุกข์ก็คือผอ.พศ.คนที่ดำเนินคดีก็คือรับแจ้งตอนแรกก็คือปปป.หลังจากนั้นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพระระดับสูงก็เป็นอำนาจของปปช.ปปป.ก็ส่งเรื่องไปที่ปปช.ล่าสุดวันนี้ประธานปปช.พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจครับเปิดเผยแล้วครับวันนี้ว่าเมื่อได้รับเรื่องมาแล้วเนี่ยปปช.ตอนนี้สิ่งที่ทำก็คือทำตามขั้นตอนกฎหมายปกติครับเมื่อพบกรณีการสอบสวนแล้วส่งเรื่องมาที่นี่ปปช.มีขอบเขตอำนาจในการตรวจสอบ
ทั้งรัฐเจ้าหน้าที่รัฐทั้งบุคคลที่เป็นเอกชนที่ร่วมสนับสนุนการกระทำความผิดรวมถึงพระสงฆ์ด้วยถ้าเป็นพระระดับสูงนะครับเจ้าหน้าที่รัฐจะใช้วิธีการตรวจสอบโดยให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่ตระหนักดีว่าเป็นพระชั้นผู้ใหญ่นะครับแล้วกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดเจ้าที่รัฐไปเป็นตัวการหลักหรือไปเข้าข่ายเป็นผู้สนับสนุนก็แน่นอนว่าอยู่ในข่ายการทำหน้าที่ของปปช.ตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบของสำนักไต่สวนภาครัฐ1ครับได้สั่งการให้เจ้าที่เร่งรัดการตรวจสอบแล้วหากมีข้อมูลเพียงพอก็สามารถตั้งอนุไต่สวนได้เลยแล้วถ้าเกิดข้อมูลยังไม่เพียงพอก็จะแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้นะครับพลตำรวจเอกวชรพลบอกว่าการประชุมในวันนี้ซึ่งเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมาประธานปปช.บอกว่าจะซักถามรายละเอียดครับว่าข้อกล่าวหานี่เป็นยังไงแล้วสำนงสำนวนมารายละเอียดเป็นยังไงกำชับให้เลขาปปช.เร่งรัดดำเนินการอย่างรอบคอบรอบด้านเพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและเกี่ยวข้องกับพระชั้นผู้ใหญ่ครับเลขาธิการปปช.คุณวรวิทย์สุขบุญเปิดเผยวันนี้ครับว่าทางปปป.ตำรวจส่ง4สำนวนที่มีพระชั้นผู้ใหญ่5รูปจากวัดดังในกทม.เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตมาที่ปปช.ยืนยันว่าตอนนี้ปปช.ได้รับสำนวนนั้นแล้วแล้วหลังจากนี้ก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทุจริตตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดตามที่ตำรวจปปป.ส่งมาย้ำว่าดำเนินการโดยเร็วแต่ไม่ใช่ไปเร่งรัดข้ามขั้นตอนอะไรให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทำงานตรวจสอบในรายละเอียดก่อนตอนนี้นะครับคุณสมบัติพิมพ์สอนโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยที่มีข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับพระชั้นผู้ใหญ่แล้วมีอยู่3รูปเป็นกรรมการมศด้วยทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือจะต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการมศหรือไม่ครับโฆษกพศคุณสมบัติเปิดเผยว่าตามกฎหมายแล้วเป็นอำนาจของสมเด็จพระสังฆราชถ้ามีพระบัญชาออกมาอย่างไรเป็นอำนาจของพระองค์พระองค์สามารถที่จะมีพระบัญชาออกมาได้นะครับแล้วกรณีการดำเนินคดีเหล่านั้นก็เป็นเรื่องของเจ้าที่บ้านเมืองทีนี้ทางพศก็ไม่เกี่ยวแล้วพศนี่ก็จะไปดูไปบริหารจัดการเรื่องอื่นนะครับแต่คดีเนี่ยว่ากันไปตามกระบวนการกรณีของพระชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีเนี่ย5รูปนะครับ3รูปเป็นกรรมการมหาเถระสมาคมคดีก็คือคดีทุจริตเงินอุดหนุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมค่ะก็จะประกอบไปด้วยพระพรหมดิโลกนะครับพระพรหมเมธีพระพรหมสิทธิ์แล้วก็อีก2รูปวัดสะเกดก็คือพระเมธีสุทธิกรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระวิจิตรธรรมาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดครับคือมีสะเกดวัดสะเกดใน3รูป3รูปค่ะแล้วก็ระดับกรรมการมหาเถรสมาคมเนี่ยรวมทั้งสิ้น3รูป3องค์นะครับวันที่19เมษายนคุณพงพรพรามเสน่ห์จะต้องไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับปปป.ค่ะแต่จะเป็นอีกคดีอีกสำนวนหนึ่งล่าสุดไปทราบมาแล้วสาเหตุที่ถูกกล่าวโทษนะครับตอนนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแต่คดีนี้ลักษณะที่ทางพนักงานสอบสวนเห็นเป็นเบื้องต้นคืออะไรกรณีเงินอุดหนุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมพ.ศ.เนี่ยส่งเงินไปให้ทั้ง3วัดวัดสัมพันธวงศารามไม่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแต่เงินเนี่ยเอาไปเอาไปใช้อย่างอื่นเอาไปสร้างกุฏินะครับมันจึงเข้าข่ายเป็นการใช้เงินผิดประเภทของกรณีวัดสะเกดครับมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแต่เงินบางส่วนเอาไปอุดหนุนพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศส่วนกรณีวัดสามพระยามีการใช้เงินผิดประเภทเหมือนกันนะครับซึ่งสาเหตุเหล่านี้นำมาสู่การกล่าวโทษดังกล่าวฮะค่ะคือพศเนี่ยเขาจะมีงบ3ประเภทจัดสรรกันไปจะมีงบบูรณะปฏิสังขรณ์วัดงบเพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระศาสนาและสุดท้ายนี่แหละงบศึกษาพระปริยัติธรรมครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับทิ้งท้ายปรากฏว่ามีข่าวแปลกๆเหมือนกันนะการเดินทางช่วงสงกรานต์แออัดมากคุณนุ่นแล้วเดือดร้อนถึงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าครับหนังสือพิมพ์ใต้สันติสุขโพสต์ข้อความนะครับแล้วก็ประกอบภาพนี่คือสภาพรถทัวร์ที่อัดผู้โดยสารจนทะลักครับหลวงพี่เนี่ยขอปีนออกทางฉุกเฉินนะฮะเส้นทางจากอุดรไปจังหวัดเลยค่ะนะครับนี่พนักงานเนี่ยให้ยืนก่อนพอถึงหนองบัวลำพูจะมีผู้โดยสารลงแต่ไม่มีคนลงเนี่ยคนที่มาร้องเรียนเขาบอกคนมันแน่นจริงแถมยังรับผู้โดยสารต่อไปเรื่อยจนกระทั่งมีพระรูปหนึ่งไม่ไหวต้องเขียนจดหมายน้อยส่งต่อไปให้คนขับซึ่งอยู่ด้านหน้าว่าคนขับเนี่ย
ขอลงก่อนเถอะขออาตมาลงก่อนนะครับสุดท้ายคนขับก็เปิดประตูฉุกเฉินให้พระลงฮะนี่โอ้โหนี่ตอนแรกเนี่ยมันแน่นมากจนในที่สุดพระก็ต้องลงนี่นะครับเกรงใจจีวรหลวงพี่บ้างนะโยมการเดินทางนี่ยากลำบากมากช่วงสงกรานต์แต่จริงๆคันนี้ต้องโทษถือว่าผิดเลยนะเพราะคุณรับผู้โดยสารเกินกำหนดนะมันไม่ได้ให้เขายืนนะไม่ถูกค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะดูรายการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube นิว18นิว18